แรงกดดันซึ่งทำให้เนทันยูต้องออกมาขอโทษผิดพลาดและขอการให้อภัยจากพี่น้องประชาชนชาวอิสราเอลก็เป็นเพราะว่าณเวลานี้ฮามาสเขาก็ถือไพ่เหนือกว่าในมุมที่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แคร์ว่าพลเมืองชาวปาเลสไตน์เนี่ยนั้นเสียชีวิตในฉนวนกาซาคือเขาก็แคร์แต่ว่าเขาพร้อมเอาพลเมืองผู้บริสุทธิ์แลกเป็นโล่มนุษย์เขาพร้อมฆ่าตัวประกันอีกและเผลอๆตัวประกันซึ่งถูกจับกุมตัวไปโดนฆ่าไปเรียบร้อยแล้วฮามาสเขาก็พร้อมปล่อยคลิปคนซึ่งถูกฆ่าตายเนี่ยมาเยาะเย้ยรัฐบาลสายเหี่ยวที่ถูกมองว่าด้อยประสิทธิภาพในการเจรจาของอิสราเอลชาวอิสราเอลเขาแค่ต้องการให้เนทันยาฮูเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งสามารถทำได้ให้ตัวประกันชาวอิสราเอลได้รับการปล่อยตัวก่อนและจะรบต่อก็เชิญงั้นทัศนคติเช่นนี้เนี่ยซึ่งผมคิดว่าน่าอ่านที่ BBC ได้เขียนถึงนะฮะทำไมชาวอิสราเอลจึงประท้วงต่อต้านเบนจามินเนทันยาฮูและสถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรแล้วมันไม่ใช่แค่ชาวอิสราเอลซึ่งประท้วงนะฮะอเมริกาก็ไม่พอใจที่แนะนำแต่ละเรื่องเนทันยาฮูไม่เคยเดินตามอเมริกาเหมือนกับว่าเป็นนายใหญ่ของอิสราเอลแต่แท้ได้จริงแล้วไม่ได้เป็นสั่งไม่ได้ในรอบนี้อังกฤษเนี่ยหยุดส่งอาวุธเข้าไปที่อิสราเอลเรียบร้อยแล้วหลายประเทศก็รับไม่ได้กับภารกิจซึ่งมีอย่างไม่รู้จักจบการหยุดงานประท้วงทั่วประเทศครั้งแรกของชาวอิสราเอลนับตั้งแต่การโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมเกิดขึ้นหลังจากชาวอิสราเอลหลายหมื่นคนออกมาชุมนุมประท้วงในเมืองต่างๆทั่วประเทศหลังพบศพตัวประกัน6รายทางตอนใต้ทางฉนวนกาซาเมื่อไม่นานมานี้เขาชุมนุมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับภารกิจที่กองทัพ IDF Israeli Defense Forces เนี่ยต้องการล้างบางฮามาสนะฮะเขาเห็นด้วยนะฮะว่าจะต้องจัดการฮามาสแต่ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับวิธีการจัดการที่ไม่มีลู่ทางซึ่งเปิดเผื่อไว้ในการเจรจากับฮามาสเพื่อให้ฮามาสปล่อยตัวประกันความเรื่องเยอะของเนทันยาฮูเวลาที่จะทำข้อตกลงหยุดยิงหรือ ceasefire agreement เนี่ยทำให้ในที่สุดฮามาสเนี่ยตัดสินใจที่จะฆ่าตัวประกันซึ่งเป็นชาวอิสราเอลนี่คือสิ่งที่ประชาชนชาวอิสราเอลเขารับไม่ได้และนั่นคือเหตุซึ่งเขาเอามารวมตัวชุมนุมกันเขามองว่าเนทันยาฮูเนี่ยใช้ตัดสติ๊กเป็นก็คือว่าทุบเป็นอย่างเดียวแล้วพอทุบไปทุบมาปรากฏว่าชาวอิสราเอลเนี่ยโดนฆ่าตายมันย่อมต้องมีวิธีการในการเจรจาเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันด้วยมันก็เหมือนกับคุณรบไปแล้วคุณหยุดแล้วเสร็จแล้วมันมีการปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ด้านสาธารณสุขสากลเข้าไปฉีดวัคซีนโปลิโอให้กับเด็กๆอ่ะซึ่งมันก็ทำอย่างนี้กันจริงๆในฉนวนกาซาซึ่งผมก็คิดอยู่ในใจว่าทำไมมันไม่หยุดรบไปเลยวะมันหยุดรบไปเลยไม่ดีสักกว่าเหรอโปลิโอจะได้ไม่กลับมาเนี่ยแต่ว่ามันมีรายละเอียดขั้นตอนในการหยุดยิงซึ่งสามารถทำได้เพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันที่ผมกำลังจะบอกและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ชาวอิสราเอลเขารับไม่ได้ครอบครัวของผู้ซึ่งถูกจับโดยกลุ่มฮามาสไม่พอใจในกลยุทธ์ของเนทันยาฮูมาเวลานานแล้วแต่ความโกรธของพวกเขายิ่งเพิ่มขึ้นหลังจากที่พบศพตัวประกัน6รายซึ่งกองกำลังป้องกันอิสราเอลพบจากอุโมงค์ใต้ดินในพื้นที่ราฟาทางตอนใต้ของกาซาผู้ประท้วงเนี่ยเขาถือป้ายคุณคือหัวหน้าคุณจะต้องรับผิดชอบ11เดือนหลังจากการโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อ7ตุลาคมมีตัวประกัน97คนที่ถูกกักตัวในกาซารวมถึง33คนที่คาดว่าเสียชีวิตแล้วท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะไอ้วิธีการแบบที่จะไม่คุยกับผู้ก่อการร้ายเลยเนี่ยมันพูดได้ฮะแต่มันทำจริงอ่ะมันไม่เวิร์กอเมริกาก็มีนโยบายไม่คุยกับผู้ก่อการร้ายแต่ว่าเขาใช้คนกลางในการเอาเงินไปให้คนกลางเอาเงินไปให้โดยที่หน่วยงานรัฐไม่ได้เป็นผู้ซึ่งเอาเงินไปให้อย่างตรงๆเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่อเมริกาเขาทำใช่ไหมผมไม่ได้บอกว่าอิสราเอลต้องทำแบบนั้นนะฮะจริงๆแล้วอิสราเอลเนี่ยหยุดยิงได้แล้วแล้วก็ปล่อยให้ตัวประกันได้รับการปล่อยตัวก็จบคุณจะล้างบางฮามาสไปถึงไหนอ่ะมันจะเหลืออีกกี่คนนะมันก็คงยังเหลืออยู่ดีอ่ะไม่มากก็น้อยอ่ะคุณจะล้างบางจนในขณะเดียวกันตัวประกันเนี่ยถูกฆ่าตายหมดเลยเนี่ยประชาชนชาวอิสราเอลเขารับไม่ได้ผู้ประท้วงต้องการอะไรเขาต้องการให้ตัวประกันได้รับการปล่อยตัวมาเขาต้องการรัฐบาลเนทันยาฮูที่ผ่อนหนักผ่อนเบาได้เป็นคนซึ่งไปชุมนุมเขาบอกว่าพาผู้คนของเรากลับบ้านหยุดสงครามที่ไร้เหตุผลนี้กลุ่ม Hostages and Missing Families Forum เนี่ยองค์กรตัวแทนครอบครัวและชาวอิสราเอลที่ถูกลักพาตัวโดยฮามาสเขาบอกว่าการสังหารในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากทนทุกข์กับการถูกทารุณและการทรมานและกระโดดอาหารในสภาพที่ถูกกักขังของกลุ่มฮามาสนานเกือบ11เดือนความล่าช้าในการลงนามในข้อตกลงนำไปสู่การเสียชีวิตของพวกเขาและตัวประกันคนอื่นๆอีกหลายคนคนซึ่งจัดการประท้วงนะฮะก็มีสหภาพแรงงานของอิสราเอลอยู่เบื้องหลังการประท้วงหยุดงานด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีกลุ่มซึ่งเป็นสมาชิกญาติพี่น้องครอบครัวของตัวประกันเขาก็มีเหตุซึ่งจะต้องชุมนุมเพื่อหยุดประเทศเพื่อให้หยุดสงครามเพื่อให้มีการหยุดยิงเพื่อให้ตัวประกันโดนปล่อยเ
ขาไม่ได้ต้องการที่จะช่วยฮามาสเขาต้องการที่จะช่วยตัวประกันซึ่งเป็นญาติพี่น้องของเขาเขาเรียกร้องให้ชาวอิสราเอลทุกคนที่หัวใจแตกสลายหลังทราบข่าวการเสียชีวิตของตัวประกันการแสดงจุดยืนว่าต้องการช่วยเหลือชาวอิสราเอลให้ได้รับการปล่อยตัวมาเนี่ยมันจำเป็นทั้งที่ก่อนหน้านี้การแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับภารกิจและวิธีการปฏิบัติการของกองทัพ IDF เนี่ยชาวอิสราเอลก็ได้แสดงจุดยืนไปแล้วนะฮะชาวอิสราเอลไม่ได้เห็นด้วยนะฮะกับวิธีการทำสงครามของเนทันยาฮูและเขาได้เคลื่อนไหวแสดงจุดยืนแล้วแต่ว่าพอมีการฆ่าตัวประกันเนี่ยมันยิ่งสะท้อนนี่เห็นเลยว่ามันมีอีกมิติหนึ่งของความไม่พอใจแล้วมันเป็นมิติที่มองว่ารัฐบาลเนทันยาฮูเนี่ยจะรบกับฮามาสไม่รู้จักจบจนตัวประกันเนี่ยโดนฆ่าจนหมดเพราะว่าคุณไม่มีเอ็นเกมเลยคุณจะถล่มฉนวนกาซาเวสต์แบงค์ไปเรื่อยๆอ่ะใช่ไหมคุณถล่มฉนวนกาซาเป็นหลักไปเรื่อยๆมาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วอ่ะหลังจากที่ฮามาสบุกเข้ามาฆ่าคนตายอ่ะใช่ไหมรอบนู้นอ่ะที่คอนเสิร์ตอ่ะนะฮะเมื่อประชาชนเขามองว่าเนทันยาฮูไม่รู้จักจบและ abuse power ในการใช้กำลังเนี่ยเขาเลยต้องเคลื่อนไหวขับไล่และผมมองจริงๆว่าในรอบนี้เนทันยาฮูต้องไปถ้าไม่ไปก็ต้องสั่งหยุดยิงคือก็ต้องสั่งหยุดยิงแล้วต้องไปมันเลยจุดที่มีความชอบธรรมในการเป็นนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลแล้วผมคิดว่ามันเลยจุดนั้นละนะฮะส่วนคุณจะโดนลากไปขึ้นศาลอาชญากรรมสงครามอะไรหรือไม่ก็คงจะไม่หรอกเพราะว่าศาล ICC มันมีไว้เล่นประเทศที่ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแล้วก็อยู่ในแคตตากรีของประเทศซึ่งไม่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับมหาอำนาจใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเนทันยาฮูเนี่ยเขาไม่โดนคดีอาชญากรรมสงครามอะไรหรอกเพราะว่าเขาเป็นผู้นำอิสราเอลแต่ว่าแต่อย่างน้อยสิ่งที่เขาควรโดนก็คือความรับผิดชอบทางการเมืองในการออกจากตำแหน่งนะครับกับหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเขาได้ทำไปรัฐบาลอิสราเอลตอบสนองเรื่องนี้บ้างหรือไม่รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเนี่ยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเจรจาข้อตกลงหยุดยิงมานานแล้วแล้วก็ได้โพสต์ใน Twitter เรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของอิสราเอลยกเลิกการสนับสนุนข้อเรียกร้องในการเจรจาของเนทันยาฮูเขาโพสต์ว่ามันสายเกินไปสำหรับตัวประกันที่ถูกสังหารอย่างเลือดเย็นตัวประกันที่ยังคงอยู่ในเงื้อมมือของฮามาสต้องได้กลับบ้านนี่คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะที่ไม่เห็นด้วยกับการไม่ยอมลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเนทันยาฮูเป็นเหยี่ยวเกินไปจนทำให้คนอิสราเอลต้องตายในรอบนี้โดยที่ทั้งๆมีวิธีการเจรจาให้มีการปล่อยตัวชัตดาวน์เกิดขึ้นจริงนะครับธนาคารโรงเรียนสนามบินศาลแรงงานของอิสราเอลได้ตัดสินให้ยุติการนัดหยุดงานทั่วไปในเวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นที่ผ่านมาแต่ผู้ประท้วงยืนยันว่าจะดำเนินการต่อไปจนถึงเย็นเมืองไทยเคยชัตดาวน์เพื่อที่จะรัฐประหารอิสราเอลเขาชัตดาวน์เพื่อที่จะหยุดสงครามการชัตดาวน์อย่างมีเหตุมีผลสามารถเกิดขึ้นได้ไหมผมคิดว่าได้ถ้ามันในระดับซึ่งต้องการยุติสงครามในสเกลนี้คุณจะเห็นชัตดาวน์ที่ไม่มีเหตุมีผลเนี่ยในกรณีที่ต้องการยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่เพิ่งมาจากการเลือกตั้งหรืออะไรแบบนี้อันนั้นจะไม่มีเหตุไม่มีเหตุมีผลแต่ว่าการชัตดาวน์ซึ่งมีเหตุมีผลเพื่อหยุดสงครามซึ่งทำให้ประชาชนเสียชีวิตเยอะแยะมากมายเป็นการชัตดาวน์ในแบบที่เราเห็นในอิสราเอลในรอบนี้แต่ว่าศาลเขาก็ไม่ได้เล่นด้วยนะต่อให้เป็นชัตดาวน์ที่มีเหตุมีผลเนี่ยศาลก็ไม่ได้เล่นด้วยนะศาลเขาก็บอกว่าเฮ้ยต้องหยุดแต่คนเขาแค่ไม่ยอมหยุดเพราะว่าเขารับไม่ได้แล้วกับสถานการณ์